ศึกเดือดสามช่องอดีตนางเอกย้ายช่องหนีเรตติ้งดิ่งลงช่องเจ็ดโดนยับในบ่วงวิมาลาได้พระนางลูกรักมาถูกคอมเมนต์ชาวเน็ตซัดยับแต่เรตติ้งชนะขาดสองช่องแพ้แบบสูสีที่ผ่านมาเรตติ้งละครวันจันทร์วันอังคารละครสองช่องดงังอย่างช่องสามและช่องเจ็ดจะมีการคู่ขี้สูสีเบียดเสียดกันเรียกว่าหายใจรถต้นคอเลยทีเดียวเริ่มต้นที่บ่วงวิมาลาของวิกหมอชิด นำแสดงโดยมิกทองระยะและสองสาวเปรี้ยวทัศนียาและปูเป้เกสรินทำไปได้3.5ถัดมาคือพิศวาคาดเกมของช่อง3ามนำแสดงโดยเจมจีรายุและจีหน้านีหน้าที่ดราม่าเข้มข้นลุ้นระทึกทุกหยาดหยดทำไปได้3.2ส่วนวิวาฟ้าแลบของช่องวัน31การพบกันครั้งแรกของนางเอกมากฝีมือปุ๊กลุกฝนทิพย์ อดีตนางเอกช่อง7และโตโน่พาคินเรตติ้ง2.4ล่าสุดเดือดกลางไ g ีนางเอกช่อง7ปูเป้เกเสรินจากละครบ่วงวิมาลาที่กำลังอ่อนแออยู่เมื่อเจ้าตัวโพสคลิปลงละครในไอจีส่วนตัวเจอคนคอมเมนต์แรงว่าไม่สวยเป็นนางเอกได้ยังไงไม่เหมาะกับพระเอกอย่างหนุ่มมิกทองระยะ ผู้จัดการดันกันจริงงานนี้ปูเป้ก็มาตอบกลับคอมเมนต์พร้อมเผยความรู้สึกนอกจากนี้ปูเป้ยังเคยเผยถึงเรื่องนี้ว่าเป้รู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสรับบทวิมาลาสาวที่มีเหตุผลทำทุกอย่างแบบมีความคิดเป็นคนที่รักความถูกต้องที่สุดเป็นบทที่ยากซึ่งกดดันมากต้องขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนผู้กำกับพี่หนิงปณิตาผู้จัด คือทุกคนทั้งช่วยกันผลักช่วยกันดันจนทำให้เป้ผ่านความยากนั้นมาได้เป้บอกเลยว่าบ่วงวิมาลาเป็นละครที่จัดหนักเข้มข้นทุกอารมณ์จริงๆเรื่องราวจะเข้มข้นแค่ไหนก็อย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจาสาวปูเป้กันด้วยนะคะ